ดค่ะเด็กๆไม่ต้องจดงานอันนี้นะคะให้คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางเป็นผู้จดงานของครูสิริมานะคะไปเขียนคำเลยค่ะเรามาเขียนคำกันเลยนะคะวันนี้มีน้อยค่ะ4คำแล้วก็สลับอักษรง่ายมากเลยไปเลยนะคะนะคะคำที่1คำว่าอะไรเอ่ยอุ๊ยอะไรนะเรียบร้อยหรือยังคะใครเสร็จแล้วโอ้โหคุณครูว่าจะเฉลยคำเลยปรากฏว่ามีคนรอเฉลยอยู่ฉะนั้นยังไม่เฉลยคำที่สองก่อนเลยนะคะคำว่าอะไรเอ่ยอุ๊ยคุณเยี่ยมมากเลยคุณครูขายากจังเลยไม่ยากเลยเพราะเรามาเรียนภาษาไทยกันเรียนอย่างมีความสุขและสนุกสนานแล้วต้องจดจำด้วยค่ะนะคะคุณครูสมปองส่งเสียงมาว่าเด็กๆของครูสมปองนั้นจำได้หมดเลยค่ะกลุ่มที่สองเขามีความสุขมากเลยเขาบอกเรียนภาษาไทยเรียนอย่างสนุกสนานเลยคำที่สามค่ะอุ๊ยคุณครูเยี่ยมมากเลยค่ะฉะนั้นไปคำสุดท้ายเลยคำที่4เยี่ยมมากเลยคำว่าอะไรเอ่ยเพื่อนเพื่อนก็รักทุกคนประจักษ์ปากไมตรีมาเรียนวันนี้สุขีรื่นรมย์เก่งป้าเก่งป้าเก่งป้าเราสุข
ไปดูเฉลยคำที่1เลยค่ะเพราะว่าเวลานั้นใกล้เข้ามาทุกทีแล้วแต่ยังไม่หมดคำที่1คำว่าตอบไม่พร้อมกันเลยค่ะคำที่1คำว่าเด็กหญิงนั่นเองคำที่สองแน่แปลว่าเด็กๆอ้าวคุณครูให้เวลา1นาทีในการแก้ไขเรียบร้อยยังคะเรียบร้อยแล้วไปคำที่สองคำว่าสวยงามใครยังไม่เรียบร้อยครูให้แก้ไข1นาทีเพราะเวลาครูเหลืออีก10นาทีแต่เวลาครูตาเดินรวดเร็วนะคะต่อไปแก้ไขเรียบร้อยยังคะเรียบร้อยไปดูคำที่3คำว่าเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยหรือยังเอ่ยใครถูกต้องใครไม่ถูกต้องให้เวลาแก้ไขอีก1วินาทีคำสุดท้ายคำว่ามารยาทใครถูกต้องใครถูกต้องหมด4คำรับไปเลย 4,000 คะแนนคุณครูว่าเวลาเหลืออีกตั้งหลายนาทีแต่พี่ช่างกล้องบอกใกล้แล้วคุณครูใกล้แล้วใกล้แล้วทำอย่างไรดีพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังคะ